เรามาถึงแถวๆนี้นะครับที่ว่าวิธีการป้องกันการฟรีซในคอยเนี่ย สองวิธีที่เขามองว่าเสมอกันก็คือใช้คอยแบบที่มันเข้าออกคนละทางกันนะ Opposite End Steam Distributing Coin แล้วแถมยังเป็น Distributing Coin ด้วยก็คือ มันหลายทางเดียวอ่ะคือเข้ามาสมมุติเข้ามาข้างซ้ายก็เจอเฮดเดอร์แยกเป็นหลายๆเส้นทางแล้วก็วิ่งไปทางขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปรวบเข้าเฮดเดอร์แล้วก็ออกไปทางขวาเลยครับก็ประมาณว่าการไหลมันไม่ได้วนกลับไปกลับมาในคอยก็จะเสี่ยงต่อการเป็นน้ำแข็งน้อยลงนะครับอีกอันก็ใช้ไกลคอลแทนน้ำเนาะเพราะว่าน้ำเกลือมันจุดเยือกแข็งต่ำกว่าน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงไหลได้ที่อุณหภูมิติดลบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกกับกำลังที่ต้องปั๊มที่ต้องใช้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็ก็คงจะเหนืดขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ heat transfer จะสู้น้ำไม่ได้นะครับทีนี้ถัดไป กำลังนึกภาพตามอยู่นะที่หยุดไปนี่คือกำลังงงว่านี่คืออะไรเป็นคอยน้ำร้อนนะครับที่มี circulating pump ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะต่อต้านการแข็งตัวของน้ำในคอยที่เป็นการแข็งตัวในเชิงนี้นะในเชิง stratification นะครับคือในเชิงที่มันแยกชั้นอุณหภูมินะครับซึ่งประสบการณ์ของพวกเราก็คือกลุ่มไอ้บริษัทผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่าไอ้ลักษณะที่เป็น stratification freeze เนี่ยมันคือกรณีที่เกิดขึ้นถึง 90% เลยนะครับของกรณีทั้งหมดนะครับการหมุนเวียนโฟลว์นะครับการเซอร์คูลเลตโฟลว์เนี่ยนะก็ทำให้น้ำที่มันจะแยกเนี่ยนะมันทำให้น้ำที่อยู่ในส่วน1/1ของคอยนะครับมันเดี๋ยวนะมันขยายซ้อนขยายหลายอันจังเลยเดี๋ยวนะcirculating flow นะนำน้ำซึ่งทำไมน้ำซึ่งอยู่ในบางอยู่ในส่วนหนึ่งของคอยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งของคอยนั้นเนี่ยมันก็สัมผัสกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะครับเนาะวนเอาไอ้น้ำส่วนนั้นอะวิ่งเข้ามาในบริเวณที่สัมผัสกับส่วนที่อุ่นกว่าคือส่วนที่เป็น return air คือมันก็พอนึกออกอยู่นะพอนึกภาพออกอยู่เดี๋ยวให้จบย่อหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยลองหารูปให้ดูนะครับ แล้วไอการทำแบบนี้นะไอการที่ใช้ circulating pump เนี่ยนะก็ช่วยทำให้อุณหภูมิอากาศเนี่ยอุณหภูมิอากาศที่มันวิ่งไปด้านปลายของคอยอ่ะมันสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแต่ว่าการรีเซอร์คูลเลตคือการหมุนวนน้ำเนี่ยไม่ได้ป้องกันคอยนะครับถ้าเกิดไอตัวคอนโทรลวาล์วของระบบฮีตติ้งอ่ะมันไม่ได้เปิดนะครับคือเท่ากับมันไม่มีน้ำร้อนวิ่งอยู่ในระบบอ่ะเพื่อฮีตติ้งอ่ะมันก็อาจจะมันก็จะไม่ได้ผลนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าปั๊มตัวหลักในระบบฮีตติ้งเนี่ยมันหยุดทำงานนะครับอากาศที่วิ่งเข้ามาเนี่ยก็อาจจะ
ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้ถึง 2-3 องศาเลยนะครับพอคือเพราะผมพอจินตนาการออกว่าเขาพูดอะไรสถานการณ์ประมาณไหนเดี๋ยวกำลังจะนึกว่าจะหารูปยังไง stratification เนี่ยมันคือการแยกเป็นชั้นๆนะครับเดี๋ยวลองค้นรูปดูนะแล้วเขาเห็นรูปอะไรนะครับเขาให้ดูรูปอะไร stratification stratification คือการแยกชั้นอ่ะนะลองดูว่ามันเอารูปอะไรมาให้ดูอย่างนี้มันคือเป็นการแยกชั้นอุณหภูมิอะอะไรที่อุณหภูมิต่ำกว่าก็จะไปกองอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอะไรที่อุณหภูมิสูงกว่าก็จะลอยขึ้นข้างบนอารมณ์มันจะประมาณนี้แต่ทีนี้นึกถึงน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนที่มันวิ่งอยู่ในคอยทองแดงอ่ะนะครับแล้วมันเกิดการแยกชั้นแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ด้านล่างอ่ะหรือว่าด้านที่มันสัมผัสกับอากาศเย็นอ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะแข็งตัวมากกว่าด้านที่เป็นด้านบนใช่ไหมที่น้ำร้อนมันกองอยู่ข้างบนนึกถึงว่ารูปนี้มันเป็นคอยนะเป็นคอยทองแดงที่ขดไปขดมานะเป็นท่อทองแดงขดส่วนคำว่า circulating pump เนี่ยอารมณ์มันจะประมาณนี้คือปกติไอ้คอยแบบนี้นะมันก็อาจจะเป็นแบบว่ามีเดี๋ยวให้ดูรูปอีกรูปแล้วกันนะเป็นคอยใช่ไหม heating coil นะ heating coil นี่อันนี้ต้องดูรูปอะไรประมาณนี้เนี่ยสมมติน้ำร้อนมันวิ่งเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ไหลไปไหลมาใช่ไหมครับแล้วก็ไหลออกข้างล่างนี้ใช่ไหมตรงนี้มันก็จะมาด้วยแรงดันของปั๊มตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมันดันผ่านตรงนี้ปุ๊บแล้วน้ำตัวนี้ก็จะไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าคำว่า recirculating pump ก็นึกถึงภาพว่าตรงนี้มันอาจจะมีคือตรงนี้อาจจะมีปั๊มอยู่ตัวหนึ่งที่วนน้ำเฉพาะในคอยนี่ครับไม่ใช่ว่าคือปกติถ้าเป็นฮีตติ้งคอยอย่างนี้ใช่ไหมน้ำมันอาจจะมาจากบอยเลอร์ใช่ไหมครับมีปั๊มอัดน้ำเข้าบอยเลอร์จากบอยเลอร์ก็ไหลมาที่คอยนี้เลยนะครับแล้วก็แรงส่งมันคงมีมากพอที่จะไหลกลับไปที่ถังเก็บแล้วก็เตรียมไปเข้าบอยเลอร์ใหม่อะไรแบบนั้นนะครับก็จะเป็นปั๊มที่จากเซ็นทรัลแพลนท์อย่างเดียวเลยแต่ว่า recirculating pump ก็คือประมาณว่าเป็นปั๊มเฉพาะแถวๆเนี้ยอยู่ที่คอยนี่เลยนะครับอยู่ตรงไหนก็ช่างมันเถอะนะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆคอยนี่แหละแต่ว่าปั๊มตัวนั้นน่ะหมุนเวียนน้ำเฉพาะในนี้นะครับเป็น recirculating นะครับหมุนเวียนน้ำเฉพาะคอยนี่แหละรอบๆนี่แหละในหมายถึงตัวมันเองนี่แหละนะครับก็พอเราหมุนแบบนั้นปุ๊บแปลว่าไอ้การแยกชั้นของน้ำแยกชั้นตามอุณหภูมิของน้ำที่เกิดในคอยมันก็จะไม่เกิดขึ้นไงเพราะว่าไอ้น้ำยิดที่เย็นกว่ามากองอยู่ข้างล่างน้ำอุ่นที่กองอยู่ข้างบนมันจะถูกทำลายการแยกชั้นไปหมดใช่ไหมเพราะว่ามันมีปั๊มคอยกวนกระแสเรียกว่าอะไรวงจรน้ำอยู่นะครับโอเคไหมก็คือมี recirculating pump ที่คล่อมไอ้ตัวคอยชุดนี้คอยหมุนเวียนน้ำอยู่เพราะน้ำก็จะไม่แยกชั้นอุณหภูมิแล้วก็จะไม่มีบริเวณที่แข็งตัวนะครับแล้วก็มีประเด็นไหนนะนะปึ๊บปึ๊บอ่ะสาระสำคัญอยู่ประมาณนี้ก็แล้วกันนะอ๋อแล้วพออย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เรื่องนี้ที่ว่าอุณหภูมิอากาศที่ออกจากคอยมันก็จะยูนิฟอร์มมากกว่าเนี่ยอารมณ์มันจะประมาณนี้คือสมมุติถ้าเกิดในนี้มันเกิดการแยกชั้นอุณหภูมิใช่ไหมด้านบนมันก็จะอุ่นกว่าด้านล่างใช่ไหมครับลมที่เป่าออกจากคอยเนี่ยอุณหภูมิมันก็ไม่สม่ำเสมอไงด้านบนก็จะร้อนกว่าด้านล่างก็จะเย็นกว่าประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมี recirculating pump นะคือกวนการแยกชั้นของน้ำจนกระทั่งน้ำในคอยเนี่ยมันอุณหภูมิเท่ากันหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นลมที่ออกจากคอยนี้ก็จะมีอุณหภูมิสม่ำเสมอนะครับทุกตำแหน่งประมาณนี้นะ
อ่ะประมาณนี้ไอเดียของย่อหน้าเมื่อกี้คือประมาณนี้นี้ บอกว่าแหล่งความร้อนนะครับเพียงแหล่งเดียวนะในที่เขาพูดเมื่อกี้มั้งนะก็คือปั๊มเอเนอร์จีนะครับก็คือตัวพลังงานของตัวปั๊มนี่แหละนะครับไอพลังงานที่เราใส่ที่มอเตอร์แล้วก็ไปขับเพลาปั๊มให้ปั๊มมันหมุนปั๊มน้ำอ่ะนะครับน่ะก็คือตัวปั๊มเอเนอร์จีคือเอเนอร์จีที่เราใส่เข้าไปในปั๊มนะครับแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนนิดหน่อยนะครับจากด้านนอกจากท่อนะครับที่อยู่ด้านนอกของ AHU หรือว่าไอ้ตู้ส่งลมเย็นนะครับในขณะที่ heat transfer ที่เกิดขึ้นแบบเต็มที่นะการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นแบบเต็มที่นะของ outdoor air นี่นะก็คือการทำให้ของไหลในคอยมันเย็นนะครับอันนี้นึกภาพว่ามันเป็นอากาศหนาวนะเพราะฉะนั้นเราอยากทำให้อากาศที่ออกจากตู้ส่งลมเย็นของเรามันอุ่นกว่า outdoor air ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอการพูดอันนี้คือบอกว่า outdoor air นี่นะมันกลับมาทำให้ไอของไหลที่อยู่ในคอยมันเย็นลงซะมากกว่านะครับเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นกว่าไงนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นแหล่งความร้อนที่ใส่เข้าไปในระบบการหมุนเวียนน้ำจริงๆเนี่ยมันก็คือพลังงานที่เราใส่เข้าไปในปั๊มนั่นแหละนะครับวิศวกรบางคนนะครับก็เชื่อว่าการรีเซอร์คูลเลตเนี่ยมันจะช่วยปกป้องคอยในสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่น้ำที่กำลังไหลอยู่อ่ะมันสามารถแข็งตัวได้เหมือนกันนะก็น่าจะเป็นวิธีพูดทำนองว่ามันก็ไม่เสมอไปหรอกคือเราเชื่อว่าการที่เราเซอร์คูลเลตน้ำตลอดเวลาเพื่อไม่ให้น้ำมันนิ่งเนี่ยก็จะช่วยให้น้ำมันไม่แข็งตัวมันอยู่ในท่อใช่ไหมแต่ประโยคสุดท้ายนี่เขาปิดว่าเฮ้ยแต่ว่าน้ำที่กำลังไหลอยู่เนี่ยมันสามารถแข็งตัวได้เหมือนกันนุ้ยนะครับก็นึกถึงภาพก๊อกน้ำใช่ไหมที่เคยเอาให้ดูคราวที่แล้วอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมเนี่ยน้ำไหลอยู่แท้ๆเลยอ่ะมันยังแข็งตัวได้เลยอ่ะเห็นป่ะนะครับเขาก็พูดทักเอาไว้ประเด็นนี้นะครับทีนี้อีกทางเลือกหนึ่งก็คือเติมตัวผสมอากาศนะแอร์เบลนเดอร์นะครับตัวผสมอากาศนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มนะคือจะเป็นการเพิ่มเข้าไปนะครับหรือเอาไปแทนที่ recirculating coil เลยนะครับไม่รู้อีกผมไม่รู้จักนะเนี่ย air blender การเครื่องผสมอากาศทางเลือกอีกทางเลือกนึงคือใช้เครื่องผสมอากาศร่วมกับนะร่วมกับไอตัว recirculating หรือไม่ก็ใช้ทดแทนไปเลยนะครับใช้ air blender นี่ทดแทน recirculating coil แบบไอย่อหน้าเมื่อกี้ไปเลยนะครับอันนี้มันจะทำงานได้นะครับถ้าเบลนเดอร์มันเป็นยังไงนะ if the blender you choose blends well ก็คือถ้าเกิดไอ้เบลนเดอร์เครื่องผสมอากาศที่คุณเลือกมาใช้เนี่ยมันผสมอากาศได้ดีนะครับและคุณเลือกGeometry ก็น่าจะเป็นแบบพื้นที่หรือว่าลักษณะของพื้นที่ติดตั้งที่ดีนะครับนี้ถ้าใช้เบลนเดอร์หลายๆตัวนะครับเบลนเดอร์พวกนั้นเนี่ยจะต้องก็ควรจะถูกวางแบบควรจะวางในตำแหน่งตั้งฉากนะครับกับทิศทางของ outdoor air หรือ return air นะครับก็คือเบลนเดอร์พวกนี้ก็จะต้องเอามาขวางเอาไว้เนาะเหมือนกับขวางกระแสการไหลนะครับเขาบอกว่าถ้า outdoor air เข้ามาด้านซ้ายนะครับแล้วอะไรนะแล้ว return air นะครับเข้ามาด้านขวาคุณนะควรจะมี two side by side ก็คือคุณควรจะมีเบลนเดอร์2ตัวอยู่ข้างๆกันเลยนะครับ side by side ก็ติดตั้งไว้ข้างๆกันเลยนะครับผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการที่
เราผสมผสานอากาศที่เป็นเย็นจัดนะครับ freezing air นะกับอากาศอุ่นเนี่ยผสมกันอย่างดีนะครับคือ well blended ลองได้ดีcrossing the downstream coil ก็คือผสมกันตอนที่มันไปวิ่งผ่านไอตัวคอยล์ร้อนหรือคอยล์ร้อนหรือคอยล์เย็นที่อยู่ถัดออกไปอ่ะนะครับทิศทางนะครับโอเรียนต์นะครับการวางทิศทางของตัวผสมอากาศนะอันนี้คือเป็นคำโอเรียนต์นี่เป็นเวิร์บขึ้นต้นประโยคนี่กึ่งจะเป็นคำสั่งนะครับก็คือเขาบอกว่าให้หันนะให้หันทิศทางของเบลนเดอร์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้อากาศภายนอกกับอากาศรีเทิร์นมันผสมกันนะครับการผสมกันระหว่าง outdoor air กับ return air ที่ต้นกระแสของอากาศเนี่ยที่อยู่ห่างออกไปนะครับห่างออกไปจาก AHU มากๆเนี่ยนะคือผสมกันตั้งแต่ไม่ใช่ห่างผสมกันตั้งแต่ต้นทางของ AHU เลยเนี่ยนะครับบอกว่ามีประสิทธิภาพดีนะครับ usually effective ก็คือปกติแล้วนั่นก็จะให้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับตัว mixing box ก็หมายถึง damper ในตัวห้องผสมอากาศของ AHU เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อย effective นะครับไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับหาต้องหารูปดูว่า blender หน้าตาเป็นไงไม่รู้อ่ะ air blenderเนี่ยสงสัยจะเป็นไอ้ลักษณะแบบนี้ก็คือเนี่ยมันเป็นแบบก็เหมือนเป็นแดมเปอร์นั่นแหละที่จะรีดอากาศให้เข้ามาเจอกันนะให้เข้ามาผสมกันนะนะครับเนาะดูดิเบลนเดอร์นี่มันคือไอ้เครื่องปั่นน้ำผลไม้นั่นแหละเรียกเบลนเดอร์เหมือนกันเครื่องผสมน้ำผลไม้แต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือเป็นเครื่องผสมนั่นแหละเนาะจะผสมด้วยการเอาในการเป็นกล่องที่เขาบอกเมื่อกี้ที่เป็นกล่องแล้วแบบมันไม่ค่อยเวิร์กอะนะเอาอากาศสองกระแสมาผสมกัน ผสมกันลักษณะไหนนี่ไม่รู้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มีกระแสการไหลแบบไขว้กันมานะมีแบบสลับหว่างกันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามาผสมกันนะครับผสมกันระหว่าง outdoor air กับ return air ใช่ไหมก็ไปดูรูปของ AHU นะครับเอาแบบยาวๆแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเนี่ยแบบนี้นะ Drinking water before bed burns 46 pounds in 2 weeks. If you are struggling to lose weight and you're over 25, then you need to hear this. ดันเป็นเดี๋ยวนะกลับไปแชร์ใหม่ก่อนดันเป็น YouTube สิดูแต่รูปแล้วกันนะประมาณว่าเฮ้ยมันต้องเห็นกระแสการไหล2กระแสไว้เดี๋ยวนะอันนี้ก็ได้เนี่ยถ้าเป็นท่อเป็น AHU แบบนี้นะก็คือเนี่ย outdoor air จากข้างนอกเข้ามาใช่ไหมอันนี้เมืองหนาวนะครับ outdoor air ก็จะร้อนก็จะเย็นใช่ไหมเย็นจัดใช่ไหมครับเป็น freezing เลยส่วน return air ที่มาจากห้องก็จะอบอุ่นใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าผสมกันก่อนนะหมายถึงผสมกันก่อนนะก่อนที่จะเอาเข้ามาใน AHU เนี่ยจะดีแต่ถ้าเกิดเอามาผสมกันใน mixing box นะครับเนี่ยใน mixing section เนี่ยใน mixing box ของ AHU เนี่ยทั่วๆไปแล้วไม่ดีนะครับที่ข้อความเมื่อกี้เขาพูดนะตรงนี้นะเนี่ยผสมกันตั้งแต่ต้นทางของ AHU เลยเนี่ยดีแต่ถ้าผสมกันใน mixing box เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็โหจะจบไหมเนี่ยสำหรับหัวข้อนี้นะ Energy Recovery Unit อันนี้ก็คือไอ้ลูกล้อที่ว่าแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอะไรนะลมทิ้งคือ Exhaust Air กับ Outdoor Air ที่จะวิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างกันนะก็คือตัวนี้นะครับ Energy Recovery แต่อันนี้เป็นการ Recovery แบบเอากลับมาทั้งความร้อนความชื้นนะเขาบอกว่า energy recovery เนี่ยก็เป็นการวิธีการป้องกันคอยเหมือนกันนะครับไม่ให้แข็งนะเนาะแล้วก็คือจุดประสงค์ของ energy recovery จริงๆเนี่ยก็คือการประหยัดพลังงานใช่ไหมแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซ CO2
แต่ว่าผลพลอยได้ของมันเนี่ยก็มาช่วยป้องกันคอยไม่ให้เกิดการแข็งตัวได้ง่ายเหมือนกันนะครับนึกออกไหมเนี่ย energy recovery wheel เนี่ยนึกออกไหมเนี่ยเนี่ยทรงมันก็จะประมาณนี้แหละเนาะคืออันนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็ได้มองว่าไอ้ด้านล่างนี่เป็น outdoor air ที่เย็นจัดใช่ไหมเย็นและแห้งอ่ะวิ่งเข้ามาสัมผัสกับตัวเนื้อของ energy recovery wheel ใช่ไหมไอ้ด้านที่เป็น return exhaust จากห้องอ่ะมันก็จะอุ่นและชื้นใช่ไหมครับเพราะนั้นอุ่นก็คือทำให้อุณหภูมิสูงทำให้ไอ้ material ไอ้ตัววัสดุที่อยู่ในลูกล้อเนี่ยมันอุ่นขึ้นชื้นก็คือมันจะเอาความชื้นมาฝากไว้ในเนื้อมวลสารนะของไอ้ลูกล้อเนี่ยแล้วก็ค่อยปล่อยออกไปนะครับลูกล้อนี่จะหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับพอมันหมุนลงไปเจอ outdoor air ที่เย็นและแห้งเนี่ยไอ้ตัวอุณหภูมิที่สูงที่มันเก็บมาจากฟากโน้นนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยฟากบนลงมาข้างล่างเนี่ยกับความชื้นที่มันพาเข้ามาที่มันยังคงอยู่ในวัสดุเนี่ยก็จะถูกลมเย็นแห้งอ่ะพัดทะลุไปแล้วก็เอาไปเข้า AHU อ่ะนะครับแล้วก็เข้าห้องต่อไปนะครับตัวนี้จริงๆจุดประสงค์ก็คืออากาศเย็นจัดใช่ไหมที่จะเอาเข้ามาเนี่ยถ้าเราเอาเข้ามาในห้องเราโดยตรงเลยก็คือเปลืองฮีตติ้งใช่ไหมเปลืองพลังงานฮีตติ้งเรานะครับแต่ถ้ามันมาพรีฮีทซะก่อนด้วยไอ้ความร้อนที่เรากำลังจะทิ้งออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานของระบบฮีตติ้งข้างในได้นะครับอารมณ์มันประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับอีกแหล่งหนึ่งนะครับอุ้ยออกมาอันนี้ก่อนเหลือสองย้อนหน้านี้ถ้าเกิดน้ำเย็นนะครับชิลวอเตอร์คือน้ำจากชิลเลอร์นี่นะมันไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งปีเนี่ยนะไอลูกล้อเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ Energy Recovery Chiller เป็นชิลเลอร์ที่มีระบบเก็บกลับความร้อนทิ้งด้วยตัวมันเองด้วยนะเขาบอกไอชิลเลอร์แบบนี้นะสามารถเป็นทางแก้ปัญหาที่เยี่ยมเลยนะ excellent สำหรับโหลดการทำความเย็นของชิลเลอร์ที่มันมีน้อยมากๆนะครับในสภาพอากาศแบบหนาวเย็นนะครับแปลว่ามันมีชิลเลอร์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า energy recovery chiller ว่ามันคงจะเอาความเย็นทิ้งกับความร้อนทิ้งอะไรเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันสักอันนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำกับน้ำแลกกันหรือเปล่านะโอเคอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับสำหรับกรณีฤดูหนาวที่มันมีโหลดน้อยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราใช้เนี่ยเทคโนโลยีนี้นะครับเพื่อที่จะฮีทฟุตบอล practice field ก็คือสนามซ้อมฟุตบอลนะครับในขณะที่เรายังคงจ่ายน้ำเย็นนะเข้าไปที่แคมปัสก็คือเข้าไปที่บริเวณมหาลัยนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะรับมือกับ cooling load ซึ่งในหน้าหนาวคือ winter มันก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับหรือว่ามันเอาความร้อนทิ้งจากวงจรของ chiller อะไป heat ในสนามฟุตบอลนะสนามซ้อมฟุตบอลนะครับแล้วก็แต่ไอ้ฝั่งที่ทำความเย็นก็ทำความเย็นไปไงก็คือทำความเย็นให้กับห้องทำงานอะไรที่ก็ยังคงมีคนเปิดแอร์อยู่อะเนาะแต่ความร้อนระบายทิ้งก็เอาไปฮีทสนามซ้อมฟุตบอลนะครับนี่ก็คือเหมือนเนี่ยนะครับสนามฟุตบอลที่พูดในบทความนี้อย่าไปนึกถึงซ็อกเกอร์นะครับฟุตบอลในที่นี้ก็คืออเมริกันฟุตบอลนะครับเพราะมันเป็นบทความของคนอเมริกันเขียนนะครับปิดย่อหน้าสุดท้ายเลยแล้วกันนะ อีกแหล่งหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งที่เรียกว่าสร้างความร้อนที่ไม่ต้องการนะครับ อีกแหล่งหนึ่งที่เป็นตัวสร้างความร้อนที่เราไม่ต้องการนะครับก็คือที่มันอาจจะไปเป็นสาเหตุให้ตัวแดมเปอร์นะครับของ Economizer เนี่ยมันเปิดเนาะแล้วก็ความร้อนอันนี้คือก้อนไหนนะครับก็คือความร้อนจากท่อ
ของเครื่องทำความชื้นนะครับเครื่องทำความชื้นคือเครื่องที่ใช้พ่นละอองไอน้ำเข้าไปในอากาศก็จะเป็นตัวทำความชื้นนะครับในขณะที่ไอปัญหาเนี้ยนะครับ the issue นะคือปัญหาเนี้ยนะไม่เกิดในการคือตัวปัญหาจริงไม่ใช่ความร้อนของตัวสตรีมหรือไอน้ำหรอกนะซึ่งไอความร้อนจากสตรีมอันนี้มันก็จะวิ่งเกือบจะเป็นแนวดิ่งเลยแหละนะครับในไซโครเมตริกชาร์ตนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวนะถ้าให้ความร้อนจากสตรีมแต่ว่าเป็น sensible heat แต่ว่าเป็นการถ่ายเทความร้อนที่เป็นความร้อนเชิงสัมผัสของท่อนี่ต้องไปดูรูปที่1 ASHRAE standard 90.1 เนี่ยต้องการให้มีการหุ้มฉนวนที่สิ่งที่เรียกว่า humidifier bayonets นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูรูปกันเดี๋ยวนะis to open heat อันนี้บ้านเราก็ไม่มีครับบ้านเราอากาศมันไม่แห้งไงมันก็เลยไม่มีเครื่องทำความชื้นนะครับชื้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องในบ้านผมว่าคุณเคยเห็นบ้างแล้วมั้งเนาะไอ้เครื่องที่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้เครื่องอย่างเงี้ยนะครับหรือไอ้เครื่องอย่างเงี้ยนะที่แลบก็มีนะครับตัวนี้เพราะว่าเนี่ยไอตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมซื้อมาเพื่อเป็นโหลดเทียมอะจำลองลาเทนโหลดจากคนน่ะที่มาจากการหายใจกับความชื้นจากผิวหนังอะตัวเนี้ยก็ซื้อมาใช้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าคุณอยู่เมืองที่ผมเคยอยู่อะไรเงี้ยอยู่ในระดับสูงๆที่อากาศแห้งๆอะนะก็ต้องใช้ไอตัวนี้เหมือนกันนะไม่งั้นผิวคุณจะแตกแล้วก็จมูกคุณก็จะแตกเหมือนกันก็จะมีเลือดซิบๆอยู่ข้างในรูจมูกอะนะครับก็ต้องมีตัวทำความชื้นเหมือนกันเขาบอกแต่ว่าในระบบนะก็คือเนี่ยนึกภาพมันจะเป็นอันนี้ครับที่คอยอะมันก็จะมีตัวพ่นละอองไอน้ำครับละอองไอน้ำสตรีมอย่างเงี้ยเพื่อเติมความชื้นเข้าไปในกระแสอากาศเลยนะครับก็ไอ้ความร้อนที่มันแผ่ออกไปจากท่อไอ้น้ำอันนี้มันอาจจะทำให้ตัวแดมเปอร์เซนเซอร์ของแดมเปอร์มันเข้าใจผิดแต่ว่าอากาศอุ่นแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเปิดแดมเปอร์ให้มากขึ้นปรากฏว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นความร้อนที่เกิดจากการแผ่รังสีออกไปจากไอ้เนี่ยผิวท่อพ่นไอ้น้ำเนี่ยแล้วพอไอ้แดมเปอร์มันเปิดก็แปลว่าอากาศเย็นมันก็จะวิ่งเข้าห้องไปมากขึ้นไงอะไรประมาณนี้นะครับไอ้ประโยคที่ไม่ใช่ย่อหน้าที่เขาอธิบายตรงนี้นะครับส่วน humidifier bayonet เนี่ยถ้าผมไปเปิดดิกมาแล้วนะ bayonet ตัวเนี้ยมันแปลว่าดาบปลายปืนว่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งนี้เลยนะเนี่ยลองเปิดดูนะเนี่ย bayonet มันกลายเป็นสิ่งนี้ครับแต่ว่าทำไมมันถึงเอามาเปรียบกับไอ้ท่อพ่นละอองไอน้ำใน AHU นี่ไม่แน่ใจว่ะด้วยลักษณะของมันหรือว่าลักษณะการติดตั้งของมันที่มันเหมือนการติดดาบปลายปืนหรือเปล่าเขาไม่รู้นะเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นสตรีมไบโอเน็ตนะครับก็คือเหมือนกับอยู่ๆก็มีท่อเติมเข้าไปในระบบอะนะครับว่าเอ้ยกูเติมท่อเข้ามาอันไว้แล้วก็เจาะรูพ่นไอ้น้ำเขาบอกว่านี่จะต้องหุ้มฉนวนแล้วนะนะครับเขาบอกว่ามันควรจะหุ้มฉนวนเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้แผ่ความร้อนไปแล้วทำให้เซ็นเซอร์ของแดมเปอร์มันเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอากาศอุ่นเข้ามาเว้ยเปิดแดมเปอร์ได้อะไรแบบนี้โอเคไหมมันดีไหมอ่านอะไรที่ไม่รู้แล้วแบบตีความจากภาษาแล้วก็มั่วๆจินตนาการเอานะครับโอเคอ่ะเปเปอร์นี้อ่านถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาขึ้นอันนี้ไปปิ้งฟรีสคอนเซิร์นนะครับ